แล้วยื่นกกต.พ่วงคำสั่งให้ก้าวไกลหยุดทำหน้าที่ชั่วคราวเทียบเขตบิ๊กตู่8ปีสนธิยาขอกกต.พ่วงคำสั่งให้ก้าวไกลหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวชี้หลักฐานชัดอ้างอยากใช้บรรทัดฐานเดียวกับที่ส.ส.ก้าวไกลยื่น8ปีบิ๊กตู่เมื่อวันที่15มีนาคม2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรยื่นคำร้องขอให้กกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้พรรคก้าวไกลยุติการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยถึงที่สุดกรณีกกต.ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลกรณีใช้การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นนโยบายหาเสียงนายสนธิยากล่าวว่าวันนี้ตนมาเรียกร้องให้กกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้พรรคก้าวไกลหยุดการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันกับกรณีส.ส.พรรคก้าวไกลยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นพร้อมพ่วงขอให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยโดยส.ส. 44คนที่ร่วมลงชื่อแก้ไขมาตรา112ก็มีส่วนร่วมส่งคำร้องกรณีพลเอกประยุทธ์เช่นกันซึ่งศาลก็มีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์ยุติปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวดังนั้นเมื่อกกต.จะยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลก็ขอให้เสนอเรื่องให้พรรคก้าวไกลยุติการดำเนินการใดๆจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยถึงที่สุดที่มายื่นเพราะผมอยากให้ความเป็นธรรมเกิดขึ้นในเมื่อคุณยื่นเรื่องกรณีพลเอกประยุทธ์ครบวาระ8ปีหรือไม่ท่านก็บอกศาลว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่วันนี้เมื่อกกต.ส่งเรื่องให้ศาลวินิจฉัยการกระทำของพรรคก้าวไกลล้มล้างการปกครองยุบพรรครวมถึงตัดสิทธิทางการเมืองก็สมควรส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งพรรคก้าวไกลหยุดการกระทำการใดๆไปจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยถึงที่สุดนายสนธิยากล่าวเมื่อถามว่ามีกระแสจากพรรคก้าวไกลระบุว่าการยุบพรรคใช้กระบวนการรวดเร็วกว่าการพิจารณายุบภูมิใจไทยกรณีรับเงินบริจาคนายสนธิยากล่าวว่ากรณียุบพรรคก้าวไกลที่กกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้นเห็นว่าศาลเคยมีคำวินิจฉัยกรณีการชุมนุมเรียกร้อง10ข้อของกลุ่มนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2564โดยศาลวินิจฉัยสั่งให้ยุติการกระทำใดๆอันเป็นการล้มล้างการปกครองซึ่งเป็นครั้งแรกที่ศาลวินิจฉัยและกรณีนี้กกต.ส่งเรื่องให้ศาลวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลส่วนหนึ่งได้อ้างอิงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่31มกราคม67ด้วยอีกทั้งพรรคก้าวไกลไม่ได้แสดงเจตนาในขณะนี้เลยว่าพร้อมที่จะไม่กระทำการใดๆอันขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา211ซึ่งมีผลผูกพันทุกองค์กรตนจึงเชื่อมั่นว่าหากพรรคก้าวไกลแสดงพฤติกรรมหรือท่าทียอมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและพร้อมที่จะแก้ไขลดเพดานการแก้ไขมาตรา112เชื่อว่าจะไม่มีการยุบพรรคก้าวไกลซึ่งข้อเท็จจริงในประเด็นนี้มีความชัดเจนในทุกอนูของคำวินิจฉัยโดยอาศัยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถึง2ครั้งและรวมถึงหลักฐานการกระทำต่างๆที่เกิดขึ้นของพรรคก้าวไกลส่วนที่นักวิชาการมองว่าการยุบพรรคก้าวไกลก็จะไม่จบเนื่องจากมีการเคลื่อนไหวทำงานการเมืองอย่างต่อเนื่องนายสนธิยากล่าวว่าการที่พรรคก้าวไกลถูกยุบเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายรวมถึง
คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปตามระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่มีใครกลั่นแกล้งหากพรรคก้าวไกลไม่ดำเนินการก็จะไม่มีผู้มาร้องและผู้ที่มาร้องก็มีหลักฐานและเหตุผลประกอบให้กกต.พิจารณาอีกทั้งการร้องยุบพรรคไม่ได้ร้องเป็นครั้งแรกทั้งนี้ขอเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับกกต.และศาลรัฐธรรมนูญให้เข้าใจว่ากระบวนการเหล่านั้นเป็นไปตามกฎหมายตราบใดที่พรรคก้าวไกลยังดำเนินการขัดกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญก็จะถูกยุบหรือถูกตัดสิทธิทางการเมืองไปเรื่อยๆทวงยุติธรรมแอนนี่บรูคสู้จนชนะคดีแล้วลั่นถ้าคุณยังไม่หยุดยุ่งกับลูกก็อย่าคิดว่าจะรอดทวงยุติธรรมแอนนี่บรูคชนะคดีแล้วลั่นถ้าคุณยังไม่หยุดยุ่งกับลูกก็อย่าคิดว่าจะรอดเลิกเถอะเอาอดีตคนอื่นมาบูลลี่ลูกดิฉันไม่ได้ทำผิดอะไรเลยอย่ายุ่งกับชีวิตของเด็กเรื่องผู้ใหญ่มันผ่านมาแล้วเรียกว่าขอทวงความยุติธรรมให้ลูกหัวอกแม่แอนนี่บรูคโพสต์ชนะคดีเพื่อปกป้องลูกที่ไม่ได้มีความผิดอะไรและไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในอดีตแต่ต้องมาถูกบูลลี่ต่างๆนานาโดยแอนนี่โพสต์ภาพที่ศาลพร้อมข้อความว่าชนะแล้วนะคะคดีที่แอนฟ้องเพจที่สร้างคอนเทนต์ขยะเกี่ยวกับแอนและลูกโดนโทษอาญาไป2ปีและค่าปรับเลิกเถอะนะคะเอาอดีตคนอื่นมาบูลลี่โดยไม่สนปัจจุบันว่าเขาทำดีแค่ไหนมาไกลอย่างไรแล้วขอบคุณพี่เจมส์ทนายเจมส์ LKที่ทำให้เห็นว่าวิชาชีพทนายไม่ใช่มาจากคำบอกเล่าแต่มาจากความสามารถโดยแท้ส่วนคนคอมเมนต์รอหน่อยทยอยอยู่ส่วนเพจอื่นตอนนี้ที่ทักไปแล้วบอกให้ลบแล้วยังไม่ยอมลบก็อย่าคิดว่าจะรอดดิฉันว่างค่ะถ้าคุณยังไม่หยุดยุ่งกับลูกดิฉันทั้งยังเผยอีกด้วยว่าบอกแล้วว่าไม่ไกลเกลี่ยคือไม่ไกลเกลี่ยไม่รับเงินใต้โต๊ะใดๆทั้งสิ้นคำไหนคำนั้นเลิกยุ่งกับชีวิตชาวบ้านเขาได้แล้วพวกที่ชอบความสนุกในการพิมพ์เพราะบางคนเขาไม่ได้ให้อภัยคุณคนเราต้องหัดมองปัจจุบันของคนอื่นเขาบ้างว่าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงไม่ใช่เอาแต่เรื่องอดีตมาพูดอยู่ตลอดเวลาแม่เลี้ยงเดี่ยวบางคนตอนนี้มีสามีไปแล้วเป็นร้อยดิฉันยังไม่เคยทำอะไรผิดพลาดอีกเลยก็ต้องรู้จักดูกันบ้างไม่ใช่เอาความสะใจมาบูลลี่เรื่องอดีตคนอื่นกับเด็กก็ไม่เว้นมันก็ควรโดนที่สำคัญคือลูกดิฉันไม่ได้ผิดอะไรเด็กไม่ได้ทำผิดอะไรเลยอย่ายุ่งกับชีวิตของเด็กเรื่องผู้ใหญ่มันผ่านมาแล้วไม่ต้องรอแบนทีมยิมนาสติกรัสเซียประกาศจุดยืนไม่ร่วมแข่งโอลิมปิก2024ทีมยิมนาสติกทีมชาติรัสเซียปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อประท้วงเงื่อนไขต่างๆที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC วางเอาไว้ IOC มีแนวโน้มที่จะให้รัสเซียเบลารุสเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกภายใต้ธงเป็นกลางและไม่มีอัตลักษณ์ของชาติรวมทั้งนักกีฬาจะต้องไม่แสดงออกถึงการสนับสนุนสงครามรุกรานยูเครนโดยการประชุมชี้ขาดจะมีขึ้นในวันที่19มีนาคมนี้อย่างไรก็ตามจากการที่ทีมชาติรัสเซียติดโทษแบนของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ FIGและไม่ได้ร่วมยิมนาสติกชิงแชมป์โลกชายและหญิงในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งแชมป์และรองแชมป์จะได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมซึ่งนั่นทำให้รัสเซียเจ้าของ2เหรียญทองทีมรวมอุปกรณ์ชายและหญิงในโอลิมปิกโตเกียว2020ประกาศชัดเจนว่าจะไม่ร่วมการแข่งขันโอลิมปิก2024เพราะแทบจะหมดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโดยปริยายไปแล้วสำหรับนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติรัสเซียส่วนใหญ่สังกัดสโมสร CSKA มอสโก
เป็นทีมของกองทัพรัสเซียซึ่งแสดงออกชัดเจนว่าจะยืนเคียงข้างแนวทางของวลาดิเมียร์ปูตินอย่างไม่ต้องสงสัยโดยเชื่อกันว่านิกิต้านาคแอนยีนักยิมนาสติกดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองทัพเยาวชนขณะที่อาเธอร์ดาลาโลยานดาวิดดิลิเยฟสกี้เดนิสอับเลียนซิสสมาชิกยิมนาสติกทีมชายชุดเหรียญทองโอลิมปิกก็เคยบริจาคโดรนเพื่อการสงครามWe'll be right back.